ายุ 49-54 เดือนพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวทักษะกระโดด2เท้าพร้อมกันไปด้านข้างและถอยหลังได้วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ประเมินกระโดดไปด้านข้างทีละข้างและกระโดดถอยหลังให้เด็กดูแล้วบอกให้เด็กทำตามผ่านเด็กสามารถกระโดดไปด้านข้างได้ทั้งสองข้างและกระโดดถอยหลังได้โดยเท้าทั้งสองข้างไปพร้อมกัน